สวัสดีครับคุณพี่มิ้นสวัสดีครับคุณพี่เบิร์ดวันนี้หล่อเฟี้ยวทำไมใส่แว่นดำมาล่ะครับวันนี้แดดไม่ร้อนนี่นะก็งานศิลปะของเราในวันนี้ทั้ง3เมนูเลยครับสีสันแสบตามากเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดร้านแล้วไปดูกันดีกว่าได้เลยครับสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่มิ้นครับกับรายการ Art Cafe คาเฟ่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้มันจะแสบตาขนาดไหนดูจังเลยไปดูเลยครับน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเลืองได้หรือไม่ได้ฮึบนี่น้ำเลืองแสงได้ด้วยครับพี่ต๊อบมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นด้านหลังของพี่ต๊อบนั้นก็คือแผ่นพัมสีสะท้อนแสงเพราะชิ้นงานวันนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบมลังมลเลืองในความมืดแวบ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 เคที่คิดออกแล้วค่ะว่าวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆประดิษฐ์อะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใบใช่ค่ะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆค่ะโอ้เป็นไงครับครูพี่เบิร์ดแสบตาจริงๆเลยครับผมยังอยากจะใส่แว่นดำบ้างเลยครับแต่ผมก็ต้องถอดแล้วผมไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับว่าสีเนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากแสงด้วยใช่แล้วอันนี้มีทั้งสีสะท้อนแสงสีเรืองแสงเลยโอ้โหงั้นเมนูแรกของเราวันนี้ไปดูการใช้แสงใช้สีพวกนี้ครับผมมาทำอะไรกับงานศิลปะครับครับผมไปดูรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดครับไปดูกันเลยครับสารเคมีที่สามารถเรืองแสงในแสงแบ็คไลท์ได้แบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าทึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยใช่ไหมครับน้องๆใช่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างพวกเราได้ไปค้นหาความลับของหลอดไฟแบ็คไลท์มาเรียบร้อยแล้วครับพี่ต๊อบยังไงบ้างครับเราค้นพบว่าหลอดไฟแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันครับน้องปริมสารสีขาวนะคะสามารถเรืองแสงในไฟแบ็คไลท์ได้ดีค่ะเช่นผงซักฟอกค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ MV สารสีสดและสีขาวครับเรืองแสงได้ในแบ็คไลท์ครับสารสีสดและสีขาวสามารถเรืองแสงได้ในแบ็คไลท์ถ้าอย่างนั้นครับพี่ต๊อบขอถามต่อนิดนึงถ้ามันเป็นสีใสๆแบบนี้ล่ะเป็นแบบจินโทนิกแบบนี้ครับคิดว่าจะสามารถเรืองแสงได้หรือไม่ได้ผมว่าน่าจะได้นะครับเพราะอะไรครับเนี่ยครับเพราะมันมีฟองอากาศนะครับฟองอากาศเกี่ยวข้องอะไรกับการเรืองแสงของมันก็มันทำให้อัตราการหังเหของน้ำมันไม่คงที่อ่ะครับโอ้โหนี่ใช้หลักการในการตอบเลยนะครับมีใครอยากตอบอีกไหม MV เพราะว่ามันเป็นน้ำใสๆก็ไม่น่าจะเรืองแสงได้นะครับเพราะฉะนั้น MV คิดว่ามันไม่สามารถเรืองแสงได้ใช่ไหมฮะน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเรืองได้หรือไม่ได้อยากรู้ครับถ้าอยากรู้เราทดลองกันเลยครับดูให้ดีครับ1 2ฮึบนี่น้ำเรืองแสงได้ด้วยครับพี่ต๊อบที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าหลอดไฟแบ็คไลท์จะถูกเคลือบด้วยสารเคมีน้ำเงินและม่วงที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับแสงของหลอดไฟทำให้หลอดไฟส่องแสง UVA ออกมาซึ่งเป็นคลื่นแสงที่ตาของเรามองไม่เห็นแต่แสง UV ชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับสารฟอสฟอรัสทำให้ฟอสฟอรัสเรืองแสงได้นั่นเองครับเป็นไงล่ะแสดงว่าผงซักฟอกสีโปสเตอร์แล้วก็ประกาศเน้นข้อความกับน้ำโทนิกรวมมีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่ต๊อบใช่แล้วครับและนี่ก็คือความลับของไฟแบ็คไลท์ครับผมพี่ต๊อบเอาน้ำโทนิกไปใส่ไว้ในถุงมือนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแช่ช่องฟิตเราก็จะได้ฝ่ามือเรืองแสงจากน้ำโทนิกแช่แข็งเท่จังเลยครับพี่ต๊อบใช่แล้วแบบนี้ฝ่ามือเรืองแสงของเราแต่คราวนี้ครับพี่ต๊อบจะชวนน้องๆนะครับมาสร้างแบล็คไลท์ไว้ใช้เองด้วยอุปกรณ์เหล่านี้
นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือไฟฉายไฟฉายเทปกาวปากกาแล้วก็กรรไกรอุปกรณ์มีแค่นี้เองงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับติดกระดาษกาวลงไปที่หน้าไฟฉายนะครับแล้วก็เลือกแบบที่มีแสงสีขาวเท่านั้นจากนั้นก็ใช้ปากกาสีน้ำเงินกับสีม่วงระบายสีให้ทึบบนกระดาษกาวทับสลับกันไป2ชั้นครับเมื่อเราระบายเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองกับน้ำโทนิกส์เหมือนเดิมอ่ะรับกันไปก่อนนะครับแบบนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องปิดแบ็คไลท์และก็ไฟโดยให้ทั่วก่อนครับน้ำของเราเป็นยังไงเหมือนแสงครับเหมือนเรืองแสงขึ้นมาแบบนี้นะครับน้ำมันออกมาเป็นสีม่วงความลับก็คือสีน้ำเงินและก็สีม่วงที่เราทาเคลือบไว้บนหลอดไฟนั่นเองครับก็เหมือนกับสารที่เคลือบไว้ในไฟแบ็คไลท์นั่นเองโอ้โหวิทยาศาสตร์มากเลยครับใช่มาอยู่ในวิทยาศาสตร์อีกแล้วซึ่งเอาจริงๆการทดลองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการเรียนรู้พวกอิเลเมนต์ต่างๆพวกวัสดุธรรมชาติของวัสดุใช่ธรรมชาติของสีชนิดนั้นๆว่าเราสามารถนำมาต่อยอดใช้ทำงานศิลปะอะไรได้บ้างอย่างสีที่น้องๆทดลองกันนะเนาะก็มีสีจากปากกามาร์เกอร์ปากกาไฮไลท์มีสีโปสเตอร์มีน้ำโทนิกอะไรอย่างนี้ที่มันสามารถเล่นกับแสงแบ็คไลท์ทำให้มองเห็นสะท้อนแสงในตอนมืดได้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาสามารถใช้สีมาทาบนกระดาษแล้วซ้อนบนไฟฉายแล้วกลายเป็นแสงแบ็คไลท์ได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะไม่ชัดเท่าแสงแบ็คไลท์จริงๆหรอกแต่ว่าก็ชั่วคราวได้เห็นไหมว่าการทดลองมันอาจจะสีอาจจะไม่สดมากแต่เพื่อเป็นการปลอดภัยของเด็กๆแหละเพราะว่าไฟแบ็คไลท์จริงๆมันก็ไม่โดนตัวคนนั้นไม่ได้มันก็คือ UVA UVB อย่างเงี้ยซึ่งไอ้หลักการทำแบบเนี้ยพวกตามงานกลางคืนต่างๆที่เขาแบบมีเพ้นตัวเพื่อเล่นกับแบ็คไลท์หรือว่าเล่นกับแสงเลเซอร์อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบเหมือนงานปาร์ตี้เนาะผมเคยไปดูปาร์ตี้ฟูลมูนที่ฝรั่งมาเที่ยวเขาจะเพ้นตัวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปิดไฟเปิดแบ็คไลท์จะกลายเป็นลายขึ้นมาเหมือนเขียนจดหมายแบบใช้สีพวกนี้แล้วมองไม่เห็นแบ็คไลท์ปุ๊บเห็นอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อแล้วก็หลักการที่แบบทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนแสงที่อยู่ในโรงหนังเพราะว่าตอนโรงหนังเขาจะปิดไฟมืดหน่อยจะไม่สว่างมากไฟทางออกใช่แต่ไฟสมัยก่อนพวกทางเดินเงี้ยเดี๋ยวนี้เขายังมี LED เนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยพื้นแสงอะไรเขาก็ใช้สีพวกนี้แหละที่เล่นกับแบ็คไลท์เพื่อให้มองทางว่าอ๋อเราต้องเดินไปทางนี้บันไดไม่กระทบกับใช่ขั้นบันไดอยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยใช่ครับใช้ได้หลากหลายใช่เอาไปใช้ได้หลากหลายมากๆเลยสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อแบบเฮ้ยรูปตอนที่มันเปิดไฟก็จะเป็นอีกแบบนึงพอปิดไฟอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ลายลวดลายอะไรซ่อนอยู่ในลายที่เราระบายไปแล้วกลายเป็นดูลึกลับเข้าไปอีกใช่ครับเหมือนเป็นส่งข้อความลับเหมือนที่เขียนจดหมายแล้วใช้สีแต่ไกลคราวนี้เราไปดูเมนูที่2ของเราครับผมว่าพี่โจจะเอาสีสะท้อนแสงสีอะไรพวกนี้มาสร้างงานศิลปะยังไงครับผมเจ้าเดิมครับรายการสอนศิลป์ครับไปดูกันเลยครับสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์แบบมืดตื้อครับผมมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นด้านหลังของพี่โจนั้นก็คือแผ่นสีสะท้อนแสงเพราะชิ้นงานวันนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบมลังมลืองในความมืดแวบ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 ช่วงไอเดียสอนศิลป์ก่อนที่จะได้รูปสีสันมลังมลืองแบบนั้นนะครับเราต้องมาวาดก่อนผมพี่โจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองวาดประกันดูก่อนแล้วกันนะครับตัววาดตรงช่วงหัวก่อนแล้วกันโค้งอย่างนี้ลงมาหน่อยนึงวาดตาใสๆกลมๆแอบยิ้มๆนิดๆโครงของปลาจริงๆแล้วถ้าให้ง่ายเลยน้องๆวาดรูปใบไม้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เติมหัวเติมหางเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆแต่ของพี่โตก็จะวาดให้มันเป็นเหมือนกับยืดมาจากใบไม้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็คลีบหางด้านล่างให้มันเป็นเส้นพริ้วไหวออกมาอย่างนี้
ปีบด้านข้างแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นความพลิ้วของแนวหางแนวครีบนะครับแล้วก็จะใส่ลวดลายของเกล็ดลงไปเกล็ดก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆเส้นโค้งต่อๆกันมานะครับอย่างนี้จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการเติมเกล็ดตรงนี้นะครับแต่ว่าลวดลายต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงตัวแต่ว่าเดี๋ยวสีสันสวยงามมันก็จะไล่สีลงไปจากตรงครีบนะครับตัวขอบจุดที่เราจะระบายสีอาจจะให้เน้นสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเน้นเหมือนกับจำกัดขอบไว้สักนิดหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาระบายสีกันเริ่มจากช่วงตรงหัวนี่ก่อนละกันนะครับก็อันนี้เป็นสีโปสเตอร์สะท้อนแสงเราจะใช้วิธีการให้มันเหมือนกับผสมสีกันในชิ้นงานได้นิดหน่อยนะครับให้มันค่อยๆเหลื่อมสีเข้าหากันตรงนี้นะครับตรงขอบหัวด้านบนพี่โตเราใช้เป็นสีม่วงนะครับม่วงสะท้อนแสงตรงนี้จะใช้เป็นสีสะท้อนแสงหมดเลยนะครับแล้วก็แตะสีส้มอ่อนสีเหลืองส้มแดงอะไรอย่างนี้นะครับค่อยๆไล่สีไปน้องๆไปสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับจริงๆประกาศก็มีหลากหลายสีสันนะครับตัวที่เป็นสีเดียวเลยก็มีนะครับสีน้ำเงินเข้มสีทองหรือว่าสีแดงอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าจะตัวที่เป็นแบบสีหลากสีนิดนึงนะครับออกแนวสีรุ้งๆหน่อยก็มีนะครับอยู่ที่ว่าชื่นชอบแบบไหนอยากจะได้แบบไหนมาเป็นต้นแบบในการระบายสีของเรานะครับเราจะใช้การค่อยๆตัดไล่สีเข้าไปตรงครีบต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล่าบรรดาสีตรงนี้แหละสีสะท้อนแสงเนี่ยแหละผสมกันนะครับจะมีแต่สีเหลืองตรงกลางนิดนึงนะครับไล่สีกันเข้ามาช่วงตรงกลางตัวก็ตัดมาเป็นสีอ่อนตรงนี้นะครับสีเขียวหรือเหลืองอ่อนตรงปลายตรงนี้ก่อนที่จะเข้าช่วงหางแล้วพอพี่โตระบายสีตัวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินตรงนี้นะครับทับลงไปมันจะออกสีเป็นเขียวๆขึ้นนิดนึงเห็นไหมอย่างที่บอกไปครับเหมือนกับเป็นการผสมสีอยู่ในชิ้นงานตรงนี้เป็นในตัวนะครับนะครับก็ระบายไล่สีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปัดแปลงไปแล้วก็เดี๋ยวพอตัดลงด้วยสีดำมันก็จะออกมาเด้งขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการเพิ่มฟองอากาศลงไปในพื้นที่ที่เป็นสีดำๆตรงนี้นะฮะโดยการเคาะกับนิ้วฟองอากาศประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วที่บอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราเน้นตรงขอบฟองอากาศให้มันเยอะกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะทำให้ตัวจุดเด่นของภาพมันอยู่ตรงกลางภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตัดขอบตรงนี้ไว้นะครับแปลกตาครับสวยงามปิดไฟแล้วก็สะท้อนแสงวับด้วยสีปิดไฟแล้วก็ต้องส่องไฟแบ็คไลท์เข้าไปนะมันถึงจะแบบวับได้จริงๆเราก็ทำได้หลายภาพเลยนะจริงๆแล้วสีโปสเตอร์สะท้อนแสงเนี่ยเอาไปแอบวาดตามมุมแบบห้องนอนแล้วพอปิดไฟปุ๊บแล้วก็มีแบ็คไลท์สักนิดนึงโอ้โหเก๋เลยนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะแล้วเราก็สังเกตแบบอย่างพี่โจเขาเลือกใช้สีสะท้อนแสงนะเพราะว่าเขาก็เข้าใจของธรรมชาติสัตว์เหมือนกันนะเพราะความจริงพวกเกล็ดปลาจริงๆมันก็จะมีความเหลือบมีความสีเหลือบมีความมันวาว
แล้วก็เทคนิคการใช้สีสะท้อนแสงเพื่อไปเล่นให้เกิดสีเหลือบอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้กับหลายอย่างได้นะจริงๆแล้วพวกแมลงต่างๆที่มีปีกสีสะท้อนแสงแมลงสีเลื่อมๆที่เราเรียกกันแมลงทับอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีเลื่อมเราก็ใช้เทคนิคการใช้สีของสีสะท้อนแสงเนี่ยเข้าไปเติมจุดเพื่อเป็นไฮไลท์ได้และจริงๆสีสะท้อนแสงจริงก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันเหมือนกันนะอย่างเช่นกลวยถนนเป็นสีส้มสะท้อนแสงเพื่อให้เห็นจากระยะไกลว่าเฮ้ยตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือว่าตรงนี้กั้นทางเอาไว้หรือว่าตามพวกทางโค้งที่มีลูกศรที่มีลูกศรแล้วก็จะมีสีสะท้อนแสงเป็นทั้งสีขาวและสีส้มสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มองเห็นว่าอันนี้คือทางโค้งเพราะว่าจะได้สะดุดตาก่อนหรือว่าป้ายเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเอาไปกั้นก็จะมีแสงสะท้อนแสงจากทั้งตัววัสดุแล้วสีด้วยใช่ทำให้เกิดการสังเกตได้ง่ายขึ้นจากระยะไกลเพื่อความปลอดภัยนั่นเองถูกต้องครับแม้กระทั่งแบบเสื้อกั๊กของวินมอเตอร์ไซค์อ๋อหรือว่าของเจ้าหน้าที่ใช่ของเจ้าหน้าที่ก็จะมีคาดด้วยสีส้มหรือว่าเป็นสีส้มทั้งอันเลยใช่มีสีเขียวเป็นใช่มีสีส้มสีเขียวเป็นสีท้อนแสงทั้งหมดเพื่อให้มองง่ายจากระยะไกลใช่ครับคราวนี้พูดถึงสีท้อนแสงเนี่ยแล้วแบบเกี่ยวอะไรกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่เราบอกว่าพอเห็นสีท้อนแสงเราจะรู้สึก alert ขึ้นมาก่อนจะได้ระวังตัวมากขึ้นตอนนี้เมนูที่3ของเราครับผมเป็นเกี่ยวกับการใช้สีท้อนแสงพวกนี้สื่อถึงอารมณ์มันสอดคล้องยังไงกับอารมณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราไปดูรายการสอนศิลป์น้องพลกับน้องเคที่ครับครับผมไปดูเลยครับสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.โอ้โหที่นี่คือนิทรรศการดินแดนสีสันแห่งแสงค่ะโอ้ยดีมากเลยนะครับที่เนี่ยทำให้พวกเราสองคนเนี่ยรู้ว่าแสงสวยๆเนี่ยเกิดจากอะไรศาสตร์อะครับเก่งมากเลยเนาะเคที่เคที่คิดออกแล้วค่ะว่าวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆประดิษฐ์อะไรกันดีอะไรอย่างเคที่อันนี้คือใบใช่ค่ะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆค่ะนี่นะครับแรงบันดาลใจของพวกเราคนจะใช้กระดาษสะท้อนแสงทำแมลงปอส่วนคุณเคที่นะคะจะทำเป็นผีค่ะผีนะพี่กลัวนะโอ้ไม่ใช่ค่ะผีเสื้อค่ะอ๋อผีเสื้อแต่เดี๋ยวก่อนพี่เห็นเคที่พับอย่างนี้ทำอะไรอะเคที่อ้าวก็เคที่จะได้วาดข้างเดียวค่ะแล้วก็ตัดออกมาให้เท่ากันค่ะแล้ววาดครึ่งไหนเคที่ครึ่งนี้โอ้ยครึ่งนี้สิคะเราจะได้ตัดออกมาค่ะเริ่มจากส่วนหัวของแมลงปอนะครับครึ่งวงกลมนะครับเคที่จะวาดปีกผีเสื้อนะคะก็คือข้างบนจะเล็กกว่าข้างล่างค่ะส่วนข้างล่างก็จะมีเป็นหยักๆนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นส่วนของลำตัวนะครับผมมาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็นำไปตัดเลยนะครับค่ะนี่นะครับตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตะดาเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการตกแต่งครับผมเราจะใช้ปากกาสีสะท้อนแสงนะครับในการตกแต่งงั้นเริ่มจากทรงตัวเลยนะครับจะแต่งให้เหมือนตัวจริงเลยก็ได้นะคะหรือว่าแต่งตามจินตนาการเลยค่ะครับผมตัวนะคะที่ขอทำเป็นสีชมพูเบลๆค่ะส่วนตัวนะครับจะเป็นขีดๆนะคะเป็นป้องๆเดี๋ยวจะต่อมาจะเป็นลายของปีกนะครับส่วนของเยที่เป็นสีเขียวค่ะจะวาดเป็นรูปตามจินตนาการหรือว่าจะวาดเป็นเลขาคณิตก็ได้นะคะต่อมาเป็นวงกลมทั้งหมด4วงนะครับต่อมาจะเป็นวงรีค่ะพี่บอลดูนะคะว่าผีเสื้อของที่จะมีความรักค่ะรักโอเคไหนสีนี้ค่ะก็จะมีหัวใจค่ะเป็นหัวใจแห่งความรักค่ะคิดจะเสร็จแล้วนะคะโอ้ยเร็วจังแล้วก็ตาสีม่วงนะครับเมื่อกี้ใครจะเสร็จแล้วนะโอ้ไม่นะโอ้เสร็จแล้วนะครับเหมือนกันค่ะโอเคส่วนนี้นะครับเป็นไม้หนีบผ้านะครับจะเป็นแบบไม้หรือว่าจะเป็นแบบพลาสติกก็ได้นะครับเราจะติดตรงลำตัวนะครับกาวที่ใช้เป็นกาวยางนะครับ
ใส่ได้เหมือนกันนะครับหุยอยากรู้มากๆเลยค่ะพี่พลว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแมลงสะท้อนแสงของพวกเราเข้าไปในห้องแบ็คไลท์จะเกิดยังไงนะใช่พี่เริ่มตื่นเต้นแล้วงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเจ้ามนุษย์เต้นเฮ้ยนี่นะครับผลงานของพวกเราสองคนเดี๋ยวเคที่เรามาติดบนกิ่งไม้ดีกว่าติดตรงนี้พี่ก็ติดตรงนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับผลงานของพวกเราถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมทำตามและส่งผลกันด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วพวกเราสองคนจะพาไปสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมวันที่หน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่าไปเหมือนกันนะผมชอบแต่อยู่ด้วยความมืดแล้วก็มีเส้นๆแสงๆเนี่ยแล้วน้องเขาดูแบบคึกคักมากเลยนะเป็นน้องเขาตื่นเต้นก็ตามหลักจิตวิทยาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสีพวกสีแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นได้น้อยมากในธรรมชาติมันคือความรู้สึกธรรมชาติอย่างเช่นเวลาเราไปที่กลางคืนเนาะแล้วเราอยู่ๆเห็นหิ่งห้อยอ่ะอยู่ๆมันเรืองแสงเกิดแสงในตอนกลางคืนเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยอย่างเงี้ยแต่หิ่งห้อยมันเกิดแสงจริงๆไม่ใช่แสงที่แบบว่าใช่มันเกิดแสงจริงๆแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าอะไรมันต่างจากธรรมชาติเพราะสมมติเราไปที่มืดตอนคืนมันก็ควรจะมืดแต่พอมันเป็นสีหรือสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่จะเฮ้ยดูโดดเด่นออกมาเราก็จะสมองเราก็สั่งว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจหรืออาจจะดูน่ากลัวหรืออาจจะดูไม่ปลอดภัยหรืออาจจะดูน่าตื่นเต้นมันก็ความรู้สึกเกิดขึ้นได้หมดโดยที่อย่างนิทรรศการนี้เขาก็จะทำให้มันดูแบบว่าน่าตื่นเต้นเนาะคล้ายๆกับไปดูหนังเรื่องอวตารเขาก็จะแบบอันนั้นเขาก็จะทำให้อย่างคอนเซปต์หนังเขาจะทำให้แบบว่าเฮ้ยที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่โลกเขาทำให้เห็นเลยว่ามันต่างจากโลกเลยในป่าเขาจะมีอะไรในป่าเขาจะมีอะไรมีมนุษย์เขาก็ยังเป็นสีผิวคนละแบบกับในบนโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ในป่ามีอะไรเรืองแสงสะท้อนแสงอะไรได้หมดคล้ายๆกันความรู้สึกตามจิตวิทยามันก็จะเป็นอย่างนั้นว่าโอ้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งปกติทางธรรมชาติแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นบ้างหรือว่าน่ากลัวบ้างสิ่งพวกนี้ก็อยู่ในการใช้ชีวิตของสัตว์เหมือนกันนะอย่างสัตว์บางประเภทสมมติหมึกธรรมดามันก็จะเป็นสีประเภทหนึ่งเนาะแล้วหมึกพิษสีมันก็จะประหลาดแมงกะพรุนที่เป็นพิษหรือว่าแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษสีมันก็จะประหลาดดังนั้นมันจะเหมือนเป็นการทำให้สัตว์ที่จะมาล่ามันก็จะสังตกใจแล้วว่าเฮ้ยสีทำไมแปลกๆกินไม่ได้สีในธรรมชาติเองยังกลัวเลยใช่หรือบางทีธรรมชาติเองก็ใช้สีเพื่อการล่อตัวคู่ตัวเมียเหมือนกันนะ อย่างเช่นแบบเฮ้ยไก่ตัวนี้มันสวยขนมันสวยสีมีผลต่อจิตวิทยาความรู้สึกหลายเรื่องเลยครับเรามีศิลปินเกี่ยวกับนีออนหรือว่าใช่ครับมาแนะนำโอเคศิลปินคนแรกที่ผมจะแนะนำก็คือแดนฟลาเวนครับเป็นศิลปินชาวอเมริกันเขาแบบโอ้เป็นศิลปินยุคเก่าแล้วครับแต่ยุคนั้นอ่ะยังไม่มีไฟ LED นิยมใช้นะยังไม่มีนะยังเป็นไฟหลอดจากหลอดนีออนจริงๆเป็นฟลูออเรสเซนต์ก็มีนีออนย้อมสีสไตล์ของเขาก็จะเป็นอินสตอลเลชันด้วยการเอาหลอดนีออนมาประดับตกแต่งมาจัดเรียงกันแล้วก็เล่นสีระหว่างนีออนสีนี้กับสีนี้ว่าแบบสีที่เกิดขึ้นตอนมันตกกระทบกันที่ผนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ลักษณะเขาจะดูแบบเหมือนง่ายๆเป็นมินิมอลลิซึมสไตล์ของเขาเลยในยุคนั้นเนาะเล่นกับพื้นที่บ้างมีมุมห้องเอาไฟไปขัดกับมุมห้องมีการสะท้อนของไฟสีนี้กับไฟสีนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมินิมอลมากใช่มินิมอลจริงๆแต่ว่าเท่มากแล้วคิดดูถ้าเรามองในยุคปัจจุบันเราอาจจะแบบเอ้ยมันก็ไม่แปลกนี่แต่ลองคิดไปดูว่านั้นตั้งแต่ปียังไม่ปี2000เลยนะปี19กว่าๆนี่เองอ่ะนี่มันถ้ามันเทียบกับหนังน่าจะเป็นยุคที่เขาพยายามจะเอาแบบเหมือนอนาคตแต่ว่าอนาคตรุ่นโบราณเป็นยุคอนาคตในยุคนั้นที่ทำให้ดูไฮเทคเพราะว่านีออนมันก็เป็นสิ่งใหม่ในยุคนั้นพวกป้ายร้านโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีนีออนนะไปโฆษณาทำป้ายโชว์ใช้เป็นการดัดนะสมัยก่อนทำป้ายคือการดัดหลอดให้แล้วก็ยิงสารเข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นสีทำป้ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วป้ายร้านอะไรนี้เขาใช้ LED หมดแล้วแล้วเมื่อกี้เป็นศิลปินละนี่ผมใหญ่กว่านั้นอีกพิพิธภัณฑ์นึกว่าศิลปินชุบแป้งทอดผู้ชายก็ที่สถานที่จัดงานของศิลปินใช่ไหมครับแต่เนี่ยเขามีสถานที่ที่แบบว่าแยกเฉพาะไปเลยนะฮะเฉพาะเกี่ยวกับไฟนีออนเกี่ยวกับนีออนอาร์ตเลยชื่อว่าโมนา
ช่ตัวย่อ Museum of Neon Art ทำไมรู้อ่ะผมเดาแล้วเนี่ยเออใช่เลยเนี่ยตามนี้เลย Museum of Neon Art อยู่ที่ LA ครับ Los Angeles ที่เมืองแกรนเดลครับผมพิพิธภัณฑ์นี้นะครับคือเป็นที่เดียวตอนนี้นะเป็นที่เดียวที่เขารวบรวมงานศิลปะเกี่ยวกับนีออนจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้านหรือว่างานศิลปะที่ที่โชว์เมื่อสักครู่งานของคุณแดนก็น่าจะมีผมว่ามีแน่นอนใช่ไม่น่าพลาดโอ้แต่ว่าก่อตั้งมาตั้งแต่1981ครับโอ้โหตอนที่ปีเท่าไหร่2022โอ้โหตั้ง41ปีแล้วนะนานมากโอ้แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศิลปินนีออนเนี่ยคือเขาไม่ได้แสวงหากำไรนะครับคือเขาเปิดขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินที่ใช้นีออนในการสร้างงานศิลปะเนี่ยมีที่โชว์ผลงานน่าสนใจน่าสนใจมันเป็นการเพาะทางมากเลยนะใช่แล้วเป็นการอนุรักษ์แล้วเป็นการแบบว่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของของนีออนนั่นแหละใช่เพราะว่าอเมริกาตั้งขึ้นมาตอนที่เริ่มรุ่งเรืองก็น่าจะเป็นนีออนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ในยุคเดียวกันยุคที่แบบว่าเริ่มมีเมืองขึ้นมาครับผมวันนี้เต็มอิ่มกับนีออนสะท้อนแสงโอ้โหสีสะท้อนแสงหรือว่าเรืองแสงอะไรเงี้ยครับจริงๆมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนอะมันก็คือหนึ่งอิเลเมนต์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของงานศิลปะใช้ได้ใช่แล้วใช่ครับได้ซึ่งความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป หรือว่าเราจะมาดูรายการเราแล้วมาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมาเสิร์ฟเมนูอะไรให้น้องๆกันอีกครับครับรายการ Art Cafe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ